าพูดถึงอาหารไทยรสแซ่บส้มตำไก่ย่างคงจะเป็นชื่อที่ผุดขึ้นมาในหัวสมองลำดับต้นๆยิ่งกับเวลาที่อยู่ต่างแดนอาหารรสจัดที่จะถูกปากชาวไทยอย่างเรานั้นบอกได้คำเดียวว่ายากจริงๆที่มีโอกาสได้ลิ้มลองดังนั้นมีโอกาสที่จะได้ลองชิมข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างรสชาติแซ่บๆถูกใจจากฝีมือของแม่ครัวผู้ช่วยทูตทหารบกประจำประเทศเมียนมาทัพนักเตะชายไทยจึงไม่พลาดที่จะล้อมวงจกข้าวเหนียวส้มตำรับประทานกันอย่างอร่อยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแซ่บขนาดไหนสีสันข้าวสนามซีเกมวันนี้เรามีภาพมาให้ชมกันแม่เห็นภาพแล้วเปรี้ยวปากแทนยังไงได้รสแซ่บจากข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างไปแล้วก็ขอให้มีพลังนำเหรียญทองกลับให้ชาวไทยได้ชื่นชมกันด้วยนะครับน้องๆ